ที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนหมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องหมดคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับวิสารร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดดิ้นเน็ตจากผู้ปกสูงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบทบังไว้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับวิสารร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาคนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดดิ้นเน็ตจากผู้ปกสูงแสงสาดส่องประชาชนทั้งพ้องผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศเงาปีศาจร้ายสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับ ชวนคิดชวนลุยนะครับมาพบกับพี่น้องในเวลาที่ค่อนข้างจะนะครับปกติไม่ค่อยได้จัดนะเวลานี้ก็คือ5 ทุ่มที่ประเทศไทยนะครับช่วงเช้าๆนะครับวันนี้นะครับก็ปล้ำอยู่กับทางเทคนิคนะมีปัญหานิดหน่อยครับก็คือนะเครื่องมันขึ้นมาแล้วบอกว่าวิดีโอทูบ็อกซ์ฮาร์ดแวร์นะครับคอมเพรสเซอร์เนี่ยนะมันไม่ทำงานแต่ว่าเราก็จะไปแบบง่ายๆที่สุดนะครับก็คือส่งเฉพาะเสียงมาก็แล้วกันนะครับไอ้ที่ได้เตรียมการเอาไว้ก็ข้ามไปก่อนก็ได้นะครับก็วันนี้นะครับเจอกันคืนวันที่29กรกฎาคมนะครับ2559นะครับจะสิ้นสุดนะเดือนกรกฎาคมแล้วนะครับเวลาผ่านไปนะไวเหลือเกินนะพี่น้องนะเหลือไม่กี่วันนะครับ8วันนะครับ9วันนะก็จะถึงวันที่พวกเราจะได้มาแสดงพลังกันแล้วนะครับพลังของประชาชนที่จะประกาศศักดานะครับให้เผด็จการเมืองไทยได้รับรู้ว่ามาดูถูกประชาชนไม่ได้นะครับวันนี้เนี่ยผมจะไม่พูดยาวนะครับจะมีประเด็นซึ่งเอาเรียกว่าสั้นๆนะครับก็คือเรื่องเมื่ออำนาจถูกปล้นหน้าที่ปวงชนคือทวงคืนนะครับเนี่ยผมพยายามจะปล้ำกับทางเทคนิคนะครับเกรงว่าเสียงจะไปไม่ชัดเจนนะพี่น้องนะครับ Please stop all output before attempting to change the canvas size โอเคนะครับก็นะไม่ทราบว่าจะมีปัญหาตรงไหนนะครับเนี่ยนะครับมีแต่ว่า
ทั้งหมดก็ยังไปอยู่นะครับผมขอเช็คนิดนึงก่อนที่จะพูดนะครับพี่น้องนะต้องขออภัยนิดนะครับให้แน่ใจว่าเสียงไปนะครับไม่งั้นก็เป็นการพูดฟรีๆนะแต่ผมไม่ได้อัดไว้ด้วยนะครับก็ไปดูที่ดร.เพียงดินรักไทยนะครับไม่ทราบว่าสัญญาณจะไปยังไงเมื่อคืนถ่ายทอดออกไปนะครับพูดชั่วโมงกว่าใจหายเลยครับเพราะว่าดูสถานีต่างๆเนี่ยนะครับไม่ไปนะพอมาดูโอเคมันมีห้องสมุดมหาวิทยาลัยประชาชนที่หนึ่งซึ่งไปนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับดร.เพียงดินรักไทยออฟฟิเชียลไปนะครับพูดชั่วโมงกว่าใจหายเลยเอาแล้วครับถ้าอย่างนี้ก็เอาเป็นว่าผมจะไม่สนใจแล้วว่าโปรแกรมจะฟ้องอะไรขึ้นมานะก็จะคุยกับพี่น้องไปเลยนะครับแล้วก็จะไม่เปลี่ยนหน้าจออะไรแล้วนะครับพี่น้องนะครับประเด็นที่จะพูดเมื่ออำนาจถูกปล้นหน้าที่ปวงชนคือทวงคืนเนี่ยผมคิดว่าเป็นประเด็นที่ต้องตอกย้ำกันนะครับแล้ววันพรุ่งนี้นะที่ลอสแอนเจลิสก็คือวันนี้ของเมืองไทยของทางเอเชียเรานะครับวันที่30เนี่ยพี่น้องไทยจากทั่วสหรัฐอเมริกานะครับก็ได้เดินทางไปร่วมแรงร่วมใจกันด้วยปณิธานความมุ่งหมายอันเดียวกันก็คือเพื่อจะประกาศศักดาของเจ้าของอำนาจที่แท้จริงว่าเรานั้นไม่ได้โง่เง่าเต่าตุนนะครับเราไม่ได้นะเป็นผู้ที่จะยอมรับกับอำนาจของเผด็จการซึ่งได้ปล้นอำนาจที่แท้จริงจากพวกเราไปแล้วก็ไปทำตัวสมอ้างกันนะเป็นทฤษฎีสมคบคิดนะครับแล้วก็หลังจากปล้นอำนาจไปได้แล้วเนี่ยก็มีความพยายามที่จะสืบต่อท่ออำนาจนะครับยืนอยู่บนหัวของประชาชนเหยียบย่ำกดขี่ข่มเหงได้ดังใจนะครับแล้วก็จะคิดจะหลอกล่อเราให้ยอมรับนะเขาเรียกว่า power relations หรือความสัมพันธ์เชิงอำนาจแบบนั้นซึ่งเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับโจรร่างแล้วก็โจรนะครับมายัดเยียดให้กับเราเนี่ยเราก็จะแสดงให้เห็นว่าเราไม่ยอมรับตรงนี้นะครับก็จะมีพี่น้องไปร่วมกันผมเข้าใจว่าเป็นหลักร้อยแน่นอนนะครับพี่น้องที่ไปแต่ละท่านนี้ก็ไปด้วยความเสียสละนะครับเดินทางกันไปนะครับการเตรียมการต่างๆนะครับพี่น้องที่ทำงานก็เหนื่อยกันทั้งนั้นนะครับแต่ทั้งหมดที่ทำเนี่ยไม่มีใครได้อะไรครับเพราะทุกคนก็ไปร่วมแรงร่วมใจกันนะครับในการที่จะยืนยันหลักการแล้วก็ส่งเสียงไปยังพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยนะครับซึ่งวันนี้ก็ถูกนะหลอกล่อด้วยกลอุบายต่างๆนะครับทั้งที่เขาประชาสัมพันธ์ข้างเดียวนะครับให้เห็นถึงข้อดีนะครับของระบอบการปกครองของรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับซึ่งก็อ้างข้อดี 2-3 ข้อนะด้วยวัตถุประสงค์ที่ทั้งหมดแล้วจะหลอกล่อให้เรานั้นไปติดกับดักเชิงอำนาจแล้วก็ยอมรับฐานะของการเป็นผู้ที่เอาอำนาจนั้นไปมอบให้กับคนซึ่งไม่ได้มาจากพวกเรานะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่นะพี่น้องคนไทยหลายส่วนก็รู้ไม่เท่าทันนะแล้วส่วนที่รู้ไม่เท่าทันก็คือเขามองตรงข้ามนั่นแหละนะครับก็มองว่านั่นคือสิ่งที่มันถูกต้องชอบธรรมนะครับมันปราบคนโกงนะครับเขาโยนอุจจาระนะครับเขาป้ายสีมาให้ทางตัวแทนประชาชนนะครับแล้วก็ถึงขนาดหาว่านักประชาชนนี่โง่ตัดสินใจไม่ได้นะก็ยอมให้นักการเมืองมาหลอกและบ้านเมืองเนี่ยเสียหายเพราะนักการเมืองนะครับแต่ขณะเดียวกันนั้นคนที่มีส่วนในการทำให้สถานการณ์มันเลวร้ายแล้วก็ตักตวงผลประโยชน์จากมันแล้วคิดจะปล้นอำนาจแบบยาวนานต่อไปนั้นก็ไม่ใช่ใครนะครับก็คือผู้ที่อยู่ในอำนาจวันนี้นั่นเองนะครับก็อันนี้ผมก็จะฝากย้ำตรงนี้นะครับว่านี่คือความจริงซึ่งพวกเรารู้อยู่แก่ใจแต่ว่าในเมื่ออำนาจเราถูกปล้นและเรารู้ว่าการปล้นนี้นะครับมันเป็นการละเมิดนะสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของพวกเราหน้าที่ของพวกเราเนี่ยจะทำยังไงมันก็คือการทวงคืนนั่นเองนะครับถ้าไม่รีบทวงคืนเนี่ยเราก็จะตกอยู่ในบ่วงของการครอบงำแล้วก็ยิ่งจะเป็นอันตรายยิ่งขึ้นเพราะสันดานเผด็จการไทยเรานั้นนะครับมันไม่ได้นะไม่ได้มีเมตตาธรรมเหมือนที่เขาพยายามจะอ้างกันนะครับการสังหารพี่น้องประชาชนครั้งแล้วครั้งเล่าในประวัติศาสตร์ของไทยเรานั้นก็สะท้อนให้เห็นว่าชนชั้นที่กลุ่มอำนาจอยู่ทั้งหมดนั้นนะตามประวัติศาสตร์แล้วก็ไม่เคยที่จะลดลาวาสอให้กับพี่น้องประชาชนมองไม่เห็นหัวประชาชนด้วยซ้ำเขาแย่งอำนาจกันมานานนะครับระหว่างกลุ่มทหารกลุ่มอำมาตย์นะครับแต่ว่าคนที่ยิ้มๆหยิบชิ้นปลามันอยู่ข้างบนวางแผนกันอยู่ข้างบนก็คือเครือข่ายของกษัตริย์ ผมพูดย้ำแล้วย้ำอีกย้ำแล้วย้ำอีกนะครับให้ได้เห็นตรงนี้แล้วข้อมูลต่างๆที่วันนี้มีการผลิตกันขึ้นมาในขบวนการของพวกเรานะครับก็ชี้ให้เห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างอำนาจ
ของคนชั้นนำชั้นปกครองเนี่ยที่ได้นะสรานเริงรมกับอำนาจการเล่นกับอำนาจแล้วก็หมายถึงผลประโยชน์อันมหาศาลที่ทำให้พวกเขาอยู่ดีกินดีเหนือประชาชนทั่วไปทำนาบนหลังคนนะครับแล้วก็ได้รับผลประโยชน์ความสะดวกสบายอภิสิทธิ์ต่างๆบนความทุกข์ยากลำบากของประชาชนเล่นไปเล่นมาจนกระทั่งรวยกันนะครับระดับโลกนะเล่นไปเล่นมาจนกระทั่งติดเป็นนิสัยเป็นสันดานทหารที่ควรจะรับใช้ประชาชนเป็นรั้วของชาติก็กลายเป็นผู้ที่มาปล้นอำนาจของประชาชนเพื่อเอาอำนาจนั้นไปสยบยอมหรือไปมอบไว้กับเครือข่ายของกษัตริย์นี่เป็นปัญหาซึ่งเราต้องสรุปกันให้ได้แต่เมื่อสรุปกันให้ได้อย่างนี้แล้วนะครับอาจจะมีพี่น้องที่ไม่เข้าใจนะครับยังมองว่าพวกเรานั้นคิดร้ายกับบ้านกับเมืองจะมาป่วนให้บ้านเมืองเสียหายนะครับก็ไม่เป็นไรเราก็ถือว่านะครับต้องใช้เวลาในการอธิบายกันต่อไปแล้วเวลานะครับจะช่วยคลี่คลายสิ่งเหล่านี้นะครับให้เราได้เข้าใจว่านะใครถูกใครผิดนะครับเราก็ไม่ยี่หร่าพวกเราที่ต่อสู้พูดความจริงตรงนี้นะครับส่วนพี่น้องไทยจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรนั่นก็เป็นสิทธิเสรีภาพกันเต็มที่แต่ว่าเมื่อนะเห็นตรงกันตามประเด็นที่ผมสรุปมาแล้วเนี่ยคำถามสำคัญก็คือว่า so what นะครับแล้วจะเอายังไงนะครับจะเอายังไงนี่แหละคือคำตอบคำถามสำคัญแล้วคำตอบก็คือก็ต้องทวงคืนสิเมื่ออำนาจเราถูกปล้นเนี่ยเราก็ต้องทวงคืนมาแล้วกลไกการจัดการอำนาจและผลประโยชน์เมื่อเขาปล้นไปเขาก็พยายามจะวาดกติกานะครับวางกรอบขีดกรอบไว้เหมือนกับอยู่ในกาลาแลนแล้วเราออกไปไหนไม่ได้เนี่ยนะครับเราก็ต้อง liberate นะ liberate ก็แปลว่าปลดแอกออกมานะครับฟรีตัวเรานะครับปลดปล่อยตัวเราออกมาปลดปล่อยประเทศไทยปลดปล่อยอำนาจของประชาชนนะครับเมื่อเราไม่ยอมรับเนี่ยผู้นำคนใดก็ตามที่มาอ้างนั้นเขาจะไม่มีสิทธิ์อยู่ต่อนะครับสำคัญที่สุดอยู่แค่ตรงนี้เองพี่น้องเราไม่ยอมรับให้คนเหล่านี้ปกครองการไม่ยอมรับก็ควรจะเกิดนะจากความเข้าใจปัญหาจริงๆรู้ว่าอันไหนผิดอันไหนถูกใครทำดีเพื่อประชาชนจริงๆใครอ้างดีแต่ทำชั่วนะครับแล้วพฤติกรรมของคนที่อ้างว่าทำเพื่อประชาชนทำเพื่อประเทศชาตินั้นผลประโยชน์ไปตกอยู่กับใครแน่แล้วจะแก้ปัญหาของบ้านของเมืองได้จริงหรือไม่สิ่งเหล่านี้นะครับบทสรุปมันชัดเจนที่สุดพี่น้องที่ฟังกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ย ผมพูดวันนี้ก็คงจะไม่ได้ลงลึกเพื่อจะอธิบายให้คนกลุ่มอื่นได้เข้าใจเขาอาจจะหลงผิดก็ยังหลงผิดกันอยู่แต่ว่าองค์ความรู้ที่ผลิตป้อนออกมาเรื่อยๆก็จะจับออกมาเรื่อยๆนะแต่วันนี้วัตถุประสงค์ก็คือว่าจะให้พี่น้องได้เข้าใจว่าอำนาจมันเป็นของเราแต่ดั้งเดิมนะครับอำนาจอธิปไตยเนี่ยก็คือรัฐบาลผู้ที่จะไปร่างกฎหมายแล้วก็ผู้ที่ถือเรื่องกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดนั้นไม่ควรจะเป็นอิสระจากอำนาจของประชาชนองค์กรอิสระที่เขาว่านั้นคือเป็นอิสระจากการครอบงำจากการควบคุมของตัวแทนประชาชนแล้วก็มีนอกจากเป็นอิสระเราควบคุมเราจัดการอะไรไม่ได้แล้วเขาแต่งตั้งกันเองนะครับแล้วก็เขาก็ให้มีอำนาจเหนืออำนาจของตัวแทนที่มาจากประชาชนสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายที่สุดแต่เนื่องจากมีความหลงมีอะไรอยู่ก็ไม่ว่ากันเราก็ต้องอธิบายกันต่อไปแต่ให้พวกเรานะครับยืนยันมั่นคงในหลักการตรงนี้ว่าอำนาจเหล่านี้ควรจะเป็นของประชาชนประชาชนเป็นใหญ่ที่สุดเหนืออำนาจอื่นใดอย่าได้ยกอำนาจใดๆขึ้นมาอยู่เหนืออำนาจประชาชนถ้าจะมีอภิสิทธิ์บ้างอะไรบ้างก็แปลว่าจะต้องไม่มาก้าวล่วงอำนาจของประชาชนถึงจะอยู่ได้นะครับแต่เมื่อพิสูจน์แล้วว่าอำนาจเช่นอำนาจสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะครับมันมีเยอะจนเกินไปนะครับอยู่บนความศักดิ์สิทธิ์ความลุ่มหลงนะครับแล้วก็การสร้างภาพจนกระทั่งประชาชนส่วนใหญ่หลงคิดว่าเป็นอำนาจที่ดีมีคุณประโยชน์ประเทศไทยขาดไม่ได้แต่แท้ความจริงแล้วนะครับอย่างที่คุณนะโพอิมนะครับปูอิมนะครับปูอิมหรือเปล่านะครับบอกว่ากษัตริย์คือผู้ละเมิดกฎหมายซึ่งความเป็นจริงใช่เลยละเมิดแล้วฟ้องร้องไม่ได้ด้วยนะคนเลือกนายกไปทั้งประเทศเนี่ยนะครับปรากฏว่ากษัตริย์ไม่ชอบนะครับก็ให้ทหารของตัวเองนั้นมาล้มในสภาก็ให้พรรคที่ตัวเองสนับสนุนนั้นออกมาดำเนินการนอกถนนนะครับถ้าจะทำอะไรในเครือข่ายตัวเองก็ออกมาแล้วทำกันอย่างนั้นนะครับบางทีนะครับเอาไม่ต้องบางทีนะครับบ่อยครั้งนะครับรัฐประหารเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับมันถูกต้องชอบธรรมเลยก็โดยลายเซ็นของกษัตริย์นี่ยังไม่พอนะเหิมเกริมถึงขนาด
นะเมื่อตั้งทหารของตัวเองขึ้นมาแล้วปุ๊บเนี่ยมอบอำนาจมาตรา44ให้มันมีที่ไหนครับกษัตริย์คนเดียวมอบอำนาจให้กับไอ้โจรกบฏที่ปล้นอำนาจของประชาชนทั้งประเทศแล้วก็บอกว่ามึงมีสิทธิ์ทุกอย่างในการที่จะทำอะไรก็ได้กฎหมายบ้านเมืองเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมึงจะเปลี่ยนอะไรได้หมดทุกอย่างทำได้หมดพี่น้องยอมกันเหรอสภาพอย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยให้คนอย่างนี้มาพร่ำกันรายวันเนี่ยมันเป็นกฎหมายจริงหรือมันเป็นตัวแทนพวกเราจริงหรือมันเป็นนายกของพวกเราจริงหรือนะครับก็แค่เราไม่ยอมรับแค่นั้นเองไม่ยอมรับทำยังไงก็ต้องลุกขึ้นมาล้มกันแหละครับลุกขึ้นมาล้มกันแต่ถามว่าจะไปเอาปืนไปยิงไปอะไรกันเลยเนี่ยนะครับพวกเรามีปัญญาไปสู้เขาไหมก็ลำบากแล้วครับมันยังไม่ได้หรอกแล้วก็ไม่ใช่ทางแก้การใช้อาวุธปืนห้ามหันกันไม่ใช่ทางที่ถูกนะครับเพราะมันไม่มีทางจะจบกันได้ง่ายๆแต่ละฝ่ายก็มีอาวุธแล้วเขาก็ได้เปรียบเราตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางว่าแดงล้มช้างเนี่ยเราก็ถึงได้มานั่งคิดกันว่าในเมื่อเราเป็นประชาชนมีความชอบธรรมเราก็ใช้ความชอบธรรมตรงนี้แหละเมื่ออำนาจเราถูกปล้นไปชั่วโลกเขาก็เห็นว่าเราถูกปล้นไปแล้วเอาอำนาจไปใช้ยังไงคนที่มาใช้อำนาจเราเป็นใครก็คือสรุปว่าปล้นไปแล้วก็เอาไปแบ่งปันกันในกลุ่มของตัวเองแล้วมีเป้าหมายเดียวกันคือยกตัวเองขึ้นแล้วเหยียบย่ำประชาชนเอาผลประโยชน์กอบโกยเข้าตัวเองสร้างความจนรวยกระจุกแล้วก็แผ่เอาความจนกระจายไปสู่ประชาชนทั่วไปได้รับความเดือดร้อนกันทั่วหน้าเราก็รู้กันอย่างนี้เมื่อรู้ทำยังไงก็อย่าไปยอมรับมันทีนี้ไม่ยอมรับแสดงออกยังไงปืนไม่ได้นะครับความรุนแรงไม่ได้ก็ความชอบธรรมฐานะที่เป็นเจ้าของอำนาจเนี่ยลุกขึ้นมาให้พร้อมกันสิครับแล้วบอกว่าเราจะทวงคืนเราไม่ยอมรับอย่าเราไม่ให้พวกนี้ปกครองกันต่อเอาละวันนี้ทำไม่ได้ไม่เป็นไรคนที่อยู่ในเครือข่ายที่เขาจะทำได้เขาก็ติดลมนะครับในเรื่องคดีความติดลมในเรื่องของนะความจำเป็นในการจะต้องเจรจาต่อรองนะครับแต่ประชาชนเรานี้ไม่มีพันธะผูกพันใดๆกับใครนะครับอำนาจเราถูกปล้นไปหน้าที่เราคือทวงคืนนะครับมันไม่สามารถจะเอาปืนมาจ่อคอหอยหรือจัดการทำร้ายพวกเราได้เพราะเราก็ใช้วิธีการที่ชาญฉลาดหลบเลี่ยงแต่ว่าที่สุดแล้วเราต้องรวมตัวกันผมเคยบอกเปรียบเทียบให้พี่น้องได้รับทราบว่านะครับการต่อสู้ของพวกเรานั้นมัน เรานี่เหมือนคนบริสุทธิ์เป็นประชาชนในหมู่บ้านนะครับที่รวมตัวกันแล้วก็ทำหน้าที่ต่างๆทำให้สังคมมันอยู่ได้มีนะครับบริการต่างๆมีการเอื้อเฟื้อนะครับเอื้อหนุนกันหมู่บ้านนี้ถ้าเทียบไปก็เป็นประเทศนะเหมือนกับประเทศซึ่งเป็นหมู่บ้านใหญ่ๆก็มีกฎเกณฑ์มีกติกามีการรักใครซึ่งกันและกันมีการเคารพซึ่งกันและกันนะครับใครทำหน้าที่อะไรได้ก็ทำกันไปแต่เมื่อโจรเข้ามาปล้นหมู่บ้านเราเนี่ยโจรมันแค่500แต่เราใน5ล้านผมได้เปรียบเทียบหลายครั้งนะโจร500กับพวกเรา5ล้านถ้าเราเนี่ยพร้อมใจกันสยบยอมพวกนี้หรืออยู่นิ่งเฉยหรือเสียงแตกกันมานั่งทะเลาะ กันเองแล้วก็ดีไม่ดีไปเข้าข้างโจรเนี่ยแล้วยอมให้โจรปกครองหรือดูมีความชอบธรรมเพื่อหวังผลประโยชน์เศษเนื้อข้างเคียงเล็กๆน้อยๆกับผลประโยชน์เหมือนกับที่ไอ้พวกเนติบริกรหรือนะครับคนหลายคนซึ่งนะครับเป็นลูกชาวบ้านหลานชาวนานี่แหละแต่เมื่อเขาให้ยศให้ตำแหน่งเข้าไปปุ๊บตัวเองได้เปรียบปุ๊บก็เห็นแก่ตัวเสร็จแล้วก็ไปรับใช้คนเหล่านั้นแล้วก็กลับมาทำร้ายพี่น้องประชาชนทำร้ายประเทศชาติเราได้รู้ได้เห็นกับตานะครับแล้วสิ่งเหล่านี้นะครับเราก็ต้องไม่ยอมรับเมื่อคน5ล้านไม่ยอมรับไอ้โจร500มันจะอยู่ได้อย่างไรก็ต้องทวงคืนมาทวงคืนมายังไงเมื่อมันอยู่ในอำนาจมันมีปืนข่มก็ต้องล้มปืนล้มอำนาจพวกนี้วิธีการทำอย่างไรเอาละนะครับเราพูดกันถึงวิธีการที่มันสลับซับซ้อนนะครับผมได้พูดถึงแนวทางของการที่จะต้องมีประชาชนที่เข้มแข็งเป็นมวลชนเต็มประเทศแล้วแนวรบต่างประเทศดึงต่างประเทศให้เข้ามาหนุนเราซึ่งวันนี้ทุกอย่างมันใกล้เต็มที่แล้วนะครับพี่น้องนะมวลชนนะต่างประเทศที่มาหนุนแล้วก็ขบวนที่จะนำเพราะว่าจริงๆยังไงที่สุดก็ต้องมีตัวตนตรงนี้ให้มันชัดก่อนไม่งั้นเนี่ยประชาชนทั่วประเทศต่อให้ลุกพร้อมกันจริงๆแต่ว่าไม่มีผู้ที่จะมารับอำนาจหรือบริหารอำนาจหรือจัดการอำนาจของประชาชนแทนเราเนี่ยประเทศชาติที่นะครับลุกขึ้นมาแล้วก็ไม่มีเรียกว่าไม่มีการจัดการตรงนี้นะครับมันไม่สำเร็จไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็แล้วแต่ละครับมีปัญหาอย่างซีเรียเองเนี่ยเพราะการจัดการเชิงอำนาจมันไม่ถึงลุกขึ้นมานะครับประชาชนลุกฮือขึ้นมาแล้วก็อาศัยทหารส่วนหนึ่งนะครับซีเรียนะครับถ้าอาศัยทหารส่วนหนึ่งกลับข้างไม่ยอมฆ่าประชาชนแต่เนื่องจากการจัดการมันไม่ดีพอไอ้ฝ่ายที่กุมอำนาจอยู่อาราซัดมันก็อ้างในความชอบธรรมว่าเฮ้ยในประเทศนี้มีกฎหมายนะครับถ้าลุกขึ้นมาแล้วจับปืนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการต่อสู้ทางการเมืองแบบเสรีแล้ว
ต้องถือว่าเป็นกบฏเพราะนั้นมันก็อ้างตรงนี้นะแล้วก็ไล่ฆ่าประชาชนจนกระทั่งนะครับยอดการเสียชีวิตยอดการอพยพทั้งหลายเนี่ยนะครับอยู่ในหลักล้านเป็นเรื่องน่าเศร้าที่สุดประเทศเรานั้นเราเรียนรู้จากสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะนั้นการที่เราจะมากู้ชาติทวงอำนาจคืนมาเพื่อสร้างประชาธิปไตยเนี่ยคือการไปเปลี่ยนระบอบนั้นก็ต้องล้มช้างให้ได้ก่อนเอาเสียงหายนะครับคุณนบเดี๋ยวแป๊บนะครับเนี่ยนะครับผมก็คุยไปก็หนาไม้แล้วนะครับเอาคุยนะครับไม่ทราบเป็นยังไงนะคุยเสียงน่าจะไปแล้วนะครับยังไงช่วยแจ้งมาด้วยนะครับวันนี้เครื่องค่อนข้างจะมีปัญหานะผมพยายามจะเรคคอร์ดไปด้วยนะเดี๋ยวถ้าเรคคอร์ดได้ก็พยายามเรคคอร์ดไปนะครับแหมนะเอางี้นะครับผมอัดเสียงเผื่อไว้ดีกว่านะครับถึงตอนนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงพี่น้องนะอัดเสียงเผื่อไว้ด้วยกันแล้วกันเพราะไม่อยากให้เสียนะครับเนื้อหาสาระไปจริงๆสิ่งที่จะสื่อให้กับพี่น้องเนี่ยนะครับก็เป็นการสอดคล้องกับสิ่งที่นะครับจะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้ที่ลอสแอนเจลิสนะครับก็คือเมื่อวันที่30นะกุมภาพันธ์กรกฎาคมเนี่ยนะครับพี่น้องไทยจะไปร่วมกันแสดงจุดยืนที่ผมพูดมาทั้งหมดนี่แหละก็คือว่าเราเป็นเจ้าของอำนาจแล้วเราจะไม่ยอมให้คนเหล่านั้นนะครับมาแอบอ้างอำนาจของพวกเราเสร็จแล้วก็นะครับจะมาเขียนกรอบกติกาต่างๆแล้วก็หวานล้อมให้คนทั้งชาตินั้นหลงผิดนะคิดสนับสนุนคนเหล่านี้ให้อยู่อย่างเรียกว่าดูเหมือนมีความชอบธรรมเรารู้ทันนะครับแต่รู้อย่างเดียวไม่พอต้องปฏิบัติทีนี้ผมก็ได้มาพูดถึงเรื่องว่าจะทวงคืนอย่างไรนั้นนะครับเราก็พูดไปหลายเรื่องว่าใช้ปืนไม่ได้ไปล้มจะล้มมันเนี่ยนะครับก็ต้องล้มด้วยจำนวนมหาศาลนะครับของคนนะในหมู่บ้าน5ล้านคนกับจะจับโจร500ไม่ยอมรับโจร500เนี่ยลุกมาให้พร้อมกันเมื่อไหร่นะครับแนวทางกว้างๆลึกๆเมื่อกี้นะครับก่อนที่จะมีสัญญาณบอกว่ามันหลุดไปเนี่ยผมก็ได้บอกว่าก็อาศัยความพร้อมนะครับมวลชนเราขอให้มันกระจายเต็มแผ่นดินต่างประเทศเขาพร้อมสนับสนุนอยู่แล้วทั้งนั้นที่เราไม่ได้นะล็อบบี้กันแบบเต็มๆนะแต่ว่านะการที่จะไปยึดอำนาจนั้นจำเป็นจะต้องมีขบวนที่จะนะเป็นตัวแทนพี่น้องแล้วประกาศจุดยืนชัดเจนแสดงความเป็นผู้นำชัดเจนว่าจะสร้างประชาธิปไตยจะไม่ไปสยบยอมอยู่ใต้ระบอบชั่วนี้จะจัดการกับโจรกบฏ500ให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับเสร็จแล้วก็สถาปนาอำนาจประชาชนแล้วก็นะครับต้องให้ประชาชนนั้นเป็นหัวใจของอำนาจเป็นศูนย์กลางของอำนาจเป็นเจ้าของอำนาจแล้วก็การจะใช้อำนาจนั้นต้องผูกโยงกับประชาชนให้ประชาชนเป็นตัวควบคุมเพื่อที่ว่าผลประโยชน์ต่างๆนั้นจะกลับมารับใช้ประชาชนนะครับทำให้ประเทศชาติมันก้าวหน้าวัฒนาถาวรเหมือนประเทศพัฒนาแล้วทั่วไปที่อยู่ในระบอบประชาธิปไตยนะครับในโลกปัจจุบันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นะจำเป็นต้องมีก็คือขบวนนำซึ่งผมก็ได้ไปเรียนพี่น้องไปซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าขบวนนำเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ยุ่งยากนักหรอกถ้าข้างในประเทศชัดเจนคุณนบๆ นะครับถ้าเสียงมาแล้วช่วยแจ้งด้วยนะครับผมคิดว่าน่าจะไปแล้วเพราะผมดูสัญญาณปกตินะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับเราก็ได้รอนะครับรอให้ขบวนประชาชนชัดเจนแล้วนะครับขอบคุณครับคุณโรบินฮูดคุณไทแมนนะครับแวะเข้ามานะครับนะครับก็จริงๆวันนี้ตั้งใจจะพูดนะเพื่อปลุกเร้าให้พี่น้องได้เข้าใจว่านะการต่อสู้ของพวกเราที่สุดแล้วสรุปบทเรียนให้ได้แล้วเราจะต้องลุกขึ้นมาเตรียมการเพื่อล้มล้างนะอำนาจเถื่อนเหล่านี้ทวงคืนอำนาจมาเป็นของพวกเราเพียงแต่ว่าขบวนนำวันนี้นะครับหลายส่วนมันเกิดขึ้นโดยที่พวกเราไม่รู้ตัวนะแล้วผมก็ได้บอกไปแล้วว่าพวกเราและมดแดงทั้งหลายนี่แหละคือผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจะหวังผู้นำแต่กลุ่มเดียวคนเดียวนะครับแล้วจะพูดแทนพี่น้องทั้งหมดได้ถ้าพี่น้องไม่มีส่วนร่วมแล้วจะเป็นประชาธิปไตยได้อย่างไรก็พี่น้องนั่นแหละเป็นเจ้าของเจตนารมณ์ในการที่จะล้มอำนาจโจรแล้วก็สถาปนาอำนาจของประชาชนสถาปนาระบอบการปกครองใหม่ซึ่งเป็นประชาธิปไตยเป็นไปตามหลักการประชาธิปไตยซึ่งเราก็ได้พูดกันหลายครั้งนะครับเพราะนั้นการที่จะลุกขึ้นมาทวงคืนอำนาจของพวกเรานั้นนะพวกเรารวมตัวกันให้จงหนักนะครับให้มันกระจายเต็มแผ่นดินทั้งในเชิงปริมาณเนี่ยให้มันกระจายให้ทั่วอย่างน้อย60จังหวัดเชิงคุณภาพก็คือผมคิดว่ามันเข้าใจกันง่ายละก็ล้มโจรนะครับไม่ให้โจรปกครองเราต่อเมื่อล้มแล้วก็ต้องมีตัวแทนของประชาชนขึ้นมาดำเนินการซึ่งวิธีการจะให้นะล้มฝั่งตรงข้ามให้มันหายไปเนี่ยนะครับหายไปจากอำนาจนะไม่ได้แปลว่าตายนะครับหรือว่าจะต้องห้ามหันฆ่ากันให้ตายแต่ว่าให้พวกนี้ปกครองไม่ได้เมื่อปกครองไม่ได้แล้วก็แปลว่าเราจะต้องมีตัวแทนของพวกเราขึ้นมาปกครองซึ่งตรงเนี้ยนะวิธีการนั้นการ
ลงประชามตินี่ก็เป็นวิธีการหนึ่งนะครับที่จะบอกว่าแสดงจุดยืนของพวกเราว่าเราไม่เอาเฮ้ยมึงเป็นโจรมึงอย่าได้เอากฎหมายโจรมาแล้วอ้างว่าเป็นสิ่งดีแล้วมายัดเยียดให้เพราะยังไงมันก็ไม่ดีตั้งแต่ต้นไม่มีความชอบธรรมที่มาเขียนจดหมายแล้วก็มากฎหมายแล้วก็มาให้เราลงประชามติโจรปล้นอำนาจไปแล้วนะครับของเราไปแล้วแล้วถามว่าจะให้มันอยู่ต่อนะครับ5ปีหรือให้มันอยู่ต่อ20ปีนะครับแค่นี้มันว่าอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือจริงๆแล้วนะครับก็บอกว่าไม่ยอมรับทั้งสิ้นมึงอยู่ต่อยังไงไม่ได้คือการปฏิเสธไม่เห็นชอบทั้งหมดเนี่ยทั้ง2กรณีที่เขาโยนมาให้เนี่ยก็เป็นการประกาศว่ากูไม่เอามึงนะครับชัดเจนง่ายๆกูไม่เอามึงเมื่อเราประกาศไปแล้วแน่นอนผลมันยังไม่เกิดทันทีหรอกพี่น้องหลังการลงประชามติเราก็จะได้รู้ได้เห็นว่าถ้ามันไม่ผ่านเนี่ยนะครับพวกนี้มันจะเล่นนะเล่นกลใดต่อแต่มันไม่ไปหรอกเจตนารมณ์มันไม่ไปแล้วที่สุดแล้วพี่น้องเราก็ต้องไปไล่พวกนี้แต่ว่าอันตรายสุดก็คือว่าถ้ามันผ่านนะถ้ามันผ่านเนี่ยอันตรายอย่างยิ่งเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้แก้ไขไม่ได้แล้วที่สุดแล้วเราตกเป็นเบี้ยล่างทันทีแล้วจะลุกมารวมตัวขึ้นมาเนี่ยมันก็จะใช้กฎหมายต่างๆกดหัวเราแล้วมันก็จะไปอ้างความชอบธรรมกับต่างประเทศแล้วเราจะสู้หนักยากยิ่งขึ้นแล้วแต่ละฝ่ายก็จะถูกบีบให้ไปเลือกตั้งภายใต้กรอบกติกานี้พอมันรัฐธรรมนูญผ่านปุ๊บมันรีบจัดรายการเลือกตั้งเลยเพราะมันได้เปรียบทันทีเหมือนกับการจัดการชกมวยที่มันสามารถจะวางกรรมการซึ่งนะล็อกผลได้เลยว่านะครับยกเว้นเราไปน็อกมันอะล้มมันให้ตายกันล้มเวทีกันเลยนั่นมันยังไงมันก็ไม่แพ้เพราะกรรมการมันเนี่ยต่อให้ค้านสายตายังไงก็เหมือนกับนักมวยเกาหลีใต้โอลิมปิกนะครับโอ้ยโดนฝ่ายตรงข้ามต่อยแทบตายแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ขอยืนครบ3ยกนะครับชนะแน่นอนเนี่ยมันหน้าด้านกันขนาดนั้นประเด็จการเมืองไทยมันหน้าด้านขนาดไหนพี่น้องก็เห็นอยู่นะสิ่งที่มันทำเนี่ยโอ้โหมันไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษนะถ้าเรามองกันว่าเนี่ยสุภาพบุรุษคำว่าสุภาพบุรุษก็คือนะครับมีความเป็นธรรมไม่เอาเปรียบคนอื่นนะครับตรงไปตรงมานะครับซื่อสัตย์กับสิ่งที่ทำแล้วก็ไม่โกหกนะปลิ้นปล้อนไม่เอาเปรียบใครไม่ว่าร้ายใครไม่เหยียบย่ำใครไม่ใช้ความอยุติธรรมแต่ว่าเผด็จการเมืองไทยนี่มันครบสูตรของมันแล้วไอ้การโกงเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรือเพราะถ้าเขาโกงเนี่ยพี่น้องเราก็ต้องมีหลักฐานนะมันจะอ้างความชอบธรรมยังไงก็แล้วแต่ถ้าประชาชนเรารวมตัวกันแล้วก็ยืนยันว่าเราจะไม่ยอมรับเนี่ยก็ต้องหาหลักฐานการโกงมานะครับเพราะถ้าไม่มีหลักฐานก็เราก็กลายเป็นว่าอ้าวนี่ขี้แพ้ชวนตีหรือเปล่าเข้ามาเล่นในเกมซึ่งพวกเรานี่ได้เปรียบอยู่แล้วนะคุณนพบอกว่าเสียงชัดเจนขอบคุณครับนะเราได้เปรียบอยู่แล้วก็เราเรียกร้องหาตลอดไม่ใช่หรือว่าขอให้มีการเลือกตั้งเลือกตั้งเลือกตั้งยังไงเราก็ไม่แพ้แล้ววันนี้นะครับยังมีพี่น้องมาบอกนะอันนี้ก็ยังไงก็เนี่ยแนวร่วมมดแดงล้มช้างเขาก็ให้นะครับให้ข้อมูลมาว่ามีคนไปถกเถียงนี่แหละนะครับชื่ออาร์เธอร์เนี่ยก็พยายามจะนะครับแสดงความรอบรู้ว่านี่นะภาวะอย่างนี้เนี่ยเผด็จการมันเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นมันก็ไม่มีสิทธิ์มาร่างแล้วนะไม่มีสิทธิ์มาร่างแล้วไม่ชอบทำแล้วถ้าเราไปลงคะแนนนี่นะเดี๋ยวมันยังไงมันก็หาทางโกงเราจนได้นะครับเพราะนั้นเราไปลงคะแนนเสียงเนี่ยถ้าเกิดไปลงคะแนนเสียงกันเยอะๆนะพวกนี้มันก็จะอ้างได้ว่านี่ไงชนะแบบใสสะอาดแล้ว เพราะคนไปเยอะเพราะนั้นเนี่ยเราต้องทำให้นะศูนย์ลงประชามติเนี่ยมันว่างเปล่าไปเลยนะครับแม่ความคิดนี่สุดยอดเลยนะครับสุดยอดเลยสุดยอดนะถ้าทำได้เรื่องของเรื่องไอ้ความคิดทั้งหลายมันต้องอยู่บนความเป็นจริงด้วยนะไอ้พวกที่บ้าทฤษฎีบ้าหลักการเนี่ยบางครั้งเราจำเป็นจะต้องดูก่อนว่านะทำแล้วเนี่ยมันเกิดผลอะไรถ้าจะพูดกันตามหลักการนี่ไอ้พวกนี้ไม่ควรจะอยู่บนแผ่นดินไทยแล้วมาถือในฐานะที่เป็นผู้นำนะครับผู้ใช้อำนาจอธิปไตยเราไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลผู้นะวางแผนพัฒนาประเทศนะผู้เขียนกฎหมายร่างกฎหมายแล้วก็ผู้ที่มาอยู่นะใช้อำนาจนะแสดงอำนาจยุติธรรมเนี่ยมันไม่ควรจะใช้เวลาแม้กระทั่งวินาทีเดียวกับการทำโดยที่พวกเราไม่ได้มีส่วนอนุมัติแต่มันก็ทำก็อยู่กันเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าเราจะมาอ้างหลักการนั้นเราไม่ควรจะยอมรับพวกนี้แต่ต้นแล้วก็ควรหาทางนะครับต่อต้านทุกทางแต่เนื่องจากวันนี้มันเป็นเกมสากลประชามติเนี่ยต่างชาติเขาก็พอใจที่ให้มีการลงประชามติถึงแม้ว่าการลงประชามตินี่เขาก็จับหูจับตาอยู่ว่าเฮ้ยลงประชามติยังไง
ช่ประชาชนแสดงความเห็นรับหรือไม่รับแต่ตัวเองว่ากันอยู่ข้างเดียวนะครับนี่มันก็เป็นการประจานตัวเองนะครับแต่ว่าเกมนี้ถ้าเกิดว่าผลมันออกมาแล้วเราแพ้จริงๆเนี่ยเราจะไปเอาข้ออ้างอะไรจะไปอ้างว่านะครับมันโกงโดยไม่มีหลักฐานก็ไม่ได้นะแล้วบางทีพวกนี้มันหน้าด้านแล้วก็มันมีอำนาจอยู่ในมือเนี่ยการโกงมันอาจจะใช้วิธีการอะไรของมันก็แล้วแต่ว่ามันก็เหมือนกับรัฐบาลเผด็จการทหารพม่าพยายามจะโกงกันทุกทางนะเล่นกันทุกทางแต่ที่สุดแล้วเมื่อมติมหาชนมันปรากฏชัดเจนมันก็ฝืนไม่ได้ นะครับการจะโกงเนี่ยมันก็สามารถจะนะครับโกงได้บ้างในระดับหนึ่งแต่เมื่อประชาชนหลั่งไหลกันขึ้นมานั่นการนับคะแนนอะไรต่างๆแล้วประชาชนก็โหมกันเข้าไปเพื่อไปดูผลเนี่ยวันนี้ก็มีวิธีการบอกว่าถ้ารายงานผลเนี่ยจะไม่รายงานคะแนนดิบจะรายงานเป็นเปอร์เซ็นต์นะซึ่งมันโกงได้ง่ายแค่คีย์ตัวเลขเข้าไปก็ง่ายละก็เป็นหน้าที่ของพี่น้องที่ต้องไปตรวจตาดูตรงนั้นแต่ว่ากระแสวันนี้มันแรงนะกระแสของการต้านรัฐธรรมนูญเนี่ยมันแรงจนกระทั่งเผด็จการเองมันก็รู้ว่าเฮ้ยถ้าปล่อยให้มีการลงประชามติมันแพ้แน่ๆถ้าแพ้แล้วอยู่ยากขึ้นก็มีการคิดที่จะทำรัฐประหารซ้อนซึ่งผมก็ได้ข่าวมาอยู่นะครับรัฐประหารซ้อนด้วยซ้ำก็แล้วแต่ก็เป็นกลุ่มเดียวกันนั่นแหละที่ยึดอำนาจไปจากพี่น้องประชาชนนั่นแหละได้ร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับถ้าซ้ำก็คือกลุ่มเดิมนะทำแล้วก็ให้ตัวเองอยู่อำนาจต่อซ้อนซ้ำนะครับถ้าซ้อนก็คือเป็นกลุ่มใหม่เขาชูขึ้นมาเพื่อล้มกลุ่มทหารปัจจุบันนี้แต่ไม่ว่ามันจะใครขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็ต้องคิดหนักละเพราะตุรกีโมเดลนี่มันทำให้เราได้เห็นเหมือนกันว่าถ้าประชาชนไม่ยอมแล้วลุกขึ้นมาจริงๆเนี่ยไอ้พวกนี้นะครับถ้ามันฆ่าประชาชนก็ต้องรอกันไปที่ศาลต่างประเทศละอาจจะทำมันอะไรมันไม่ได้ในทันทีแต่วันข้างหน้าเนี่ยใครทำอะไรไว้มันไม่หายไปไหนหรอกแล้วต่างชาติเขาก็จับหูจับตาอยู่ก็ให้พวกเรามั่นใจในสิ่งเหล่านี้นะแล้วก็เตรียมการเอาไว้เถิดนะครับถ้ามันไม่ผ่านถ้ามันผ่านเนี่ยนะครับเราลำบากแน่ๆนะแต่นี้เนี่ยไอ้คนที่บอกว่ามันคงจะโกงเราอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยเราก็อย่าไปลงคะแนนเสียงเลยนะครับไม่ใช่ควายนะควายไปลงคะแนนเสียงไปไอ้พวกนี้ก็นะครับนะยังไงก็แพ้มันอะไรเงี้ยไปสรุปก่อนว่าต้องแพ้มันนะนี่ก็คือด่วนสรุปละแล้ว2ก็คือว่าถ้าไปลงคะแนนเสียงไปโนโหวตนะครับคือไม่ไปลงคะแนนเสียงแล้วคิดว่านี่คือทางที่ฉลาดถือหลักการถูกต้องสูงสุดเราไปดูความจริงสิครับเพื่อไทยคุณทักษิณนปช.แนวเปลี่ยนระบอบนะมดแดงล้มช้างเรายืนยันหลักการตรงกันหมดว่าเราจะไปโหวตโนนะครับไม่ใช่โนโหวตนะเราจะไปที่บูธลงประชามติแล้วเราก็จะกาไม่เห็นชอบทั้งสองกรณีเมื่อเราทุ่มพลังไปที่จุดเดียวเนี่ยดูสิมันจะมีปัญญาโกงได้ขนาดไหนนะครับพี่น้องเราเองก็ต้องช่วยกันจัดหาหลักฐานช่วงที่มันนับคะแนนเนี่ยถ้ามันไม่ยอมให้เราเข้าไปแล้วมันจะงุบงิบกันเนี่ยพี่น้องก็บันทึกภาพเหล่านั้นเอาไว้แล้วเตรียมฟ้องชาวโลกนะครับแต่ถ้าเกิดว่านะครับเราทำดีที่สุดแล้วนะครับไปเช็คที่สุดแล้วเฮ้ยมันไม่ได้โกงนี่นะเขาชนะจริงๆอันนี้เราก็ต้องยอมรับผลของมันนะเมื่อประเทศไทยเป็นอย่างนี้ก็เป็นชะตากรรมที่ต้องยอมรับแหละแต่ว่าวันนี้มันชัดเจนที่สุดว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยด้วยหลักการเหตุผลทั้งหมดความชอบธรรมของพวกนี้ก็ไม่มีตั้งแต่ต้นถ้าเราจะอ้างเหตุในการมาล้มพวกนี้ไม่ต้องไปอ้างอย่างอื่นไม่ต้องไปดูเนื้อหาสาระไม่ต้องดูว่ามันโกงหรือไม่โกงลุกมาทวงคืนได้ทุกเวลานะครับเพียงแต่พวกเราพร้อมไหมล่ะถ้าวันนี้ยังไม่พร้อมก็ตั้งเป็นเจตจำนงเอาไว้แล้วภารกิจเบื้องหน้าของพวกเราก็คือล้มพวกนี้แหละครับทวงคืนอำนาจอย่าให้พวกนี้บริหารประเทศต่ออย่าให้พวกนี้ใช้อำนาจเราต่อทำอย่างไรนะครับนั้นเป็นอีกเรื่องนึงไม่ต้องไปกังวลว่านะครับเราจะนะครับทำอะไรยังไม่ได้หรอกแล้วก็ท้อแท้นะครับแล้วก็หยุดการต่อสู้หน้าที่ของพวกเรานั้นก็คือรวมเนื้อรวมตัวกันให้มากที่สุดผมได้ให้ภารกิจสำหรับทีมมดแดงล้มช้างเราไปเนี่ย3ข้อนะครับก็อยากจะทบทวนให้พี่น้องอีกครั้งนึง1เนี่ยนะครับต้องรณรงค์ล้มร่างรัฐธรรมนูญฉบับโจรคสสช.เนี่ยครับเผด็จการรัฐประหารนะครับที่อยู่ในระบอบราชาธิปไตยเนี่ยเราจะต้องรณรงค์ให้นะพี่น้องออกมานะครับล้มร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วใช้เสียงอันมหาศาลให้มันรู้เลยว่าวันนี้ที่ดูถูกคนไทยไว้น่ะอ้างว่านักการเมืองโกงอย่างนั้นอย่างนี้นะครับพวกเขาเป็นคนดีแล้วก็จะเขียนรัฐธรรมนูญให้พวกเขานั้นเป็นตัวกำกับนักการเมืองอ้างว่าจะปราบโกง
นะครับแล้วก็อ้างว่าตัวเองเป็นคนดีนะวางแผนมองอนาคตของประเทศชาติประชาชนโง่นักการเมืองเลวเพราะฉะนั้นจะต้องให้ทหารแล้วก็คนของเจ้านั้นมาเขียนโรดแมปสำหรับประเทศเขียนแผนการปฏิรูปประเทศ20ปีนะครับยกคนเหล่านี้ให้มีอำนาจเหนือตัวแทนประชาชนให้ประชาชนนั้นเป็นทาสเป็นไพร่อยู่ข้างล่างอย่าได้เผยมาเรื่องการดำเนินการประเทศนั้นพวกเองโง่เลือกแต่คนชั่วเข้าไปเพราะนั้นเนี่ยพวกข้าต้องจัดการอ้าวถ้าไม่ยอมรับเนี่ยนะครับก็ต้องมาล้มรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก่อนสั่งสอนให้พวกนี้ร่วมมึงคิดผิดแล้วเมื่อสั่งสอนแล้วพวกนี้มันก็จะอยู่ต่อแต่นั่นแหละมันเป็นดาบสองที่จะตามมานะครับส่วนจะทำอย่างไรนั้นผมก็ได้บอกวิธีการคร่าวๆถ้าออกมาทะเลทะลาก็ตายนะครับออกมาเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นเพราะเวลานี้เขาต้องการให้แน่ใจว่าเขาไม่เสียของแล้วเมื่อคืนผมก็ได้บอกไปแล้วคำว่าไม่เสียของของเขานั่นถ้าจะไปหวังปรองดองแม้กระทั่งจะไปหวังอย่างนะครับสิ่งที่มันควรจะเป็นไปนะได้ดีที่สุดสำหรับการดีลกับทางฝั่งของอำนาจพวกอำนาจนิยมราชาธิปไตยเนี่ยก็คือการหวังจะให้ฟ้าชายได้ขึ้นแล้วก็นะครับฟ้าชายมีจิตสำนึกเป็นประชาธิปไตยแล้วก็เข้าใจสถานการณ์แล้วก็ยอมอยู่ใต้รัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ยกเลิกมาตรา112สิ่งเหล่านี้นะครับหวังได้มันเป็นโดยทางทฤษฎีเนี่ยมันเป็นความเป็นไปได้นะครับก็หลายอย่างก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับหมายถึงว่าในแง่เชิงทฤษฎีแต่ในเชิงปฏิบัติผมได้วิเคราะห์เห็นแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยเป็นไปไม่ได้เลยนะเขาจะยอมเนี่ยสันดานของชนชั้นสูงเนี่ยจะยอมก็ต่อเมื่อว่าเหมือนคนเราเนี่ยจะยอมตัดแขนก็ต่อเมื่อการตัดแขนนั้นมันรักษาชีวิตเอาไว้ไม่อยากจะเสียชีวิตนั่นเองแล้ววันนี้มีอะไรที่ทำให้เขาคิดว่าเขานั้นจะต้องนะครับเสียเปรียบจนถึงขนาดจะต้องถอยร่นยอมคืนอำนาจขายอำนาจมาให้กับประชาชนอำนาจและผลประโยชน์นะมันไม่มีแรงกดดันมันไม่มีคุณทักษิณก็นะรอจะไปเจรจาแล้วก็จะยกเขาขึ้นแล้วเขาที่ว่านั้นนะครับเสียโอนั้นก็ไม่ได้มีอำนาจบารมีถึงขนาดอยากจะเปลี่ยนยังไงก็เปลี่ยนได้ดั่งใจเพราะว่าอำนาจที่อยู่รายรอบระบบกษัตริย์นั้นมันได้อยู่นอกการควบคุมของพระบรมเพราะนั้นเนี่ยจะหวังให้พระบรมนั้นเป็นตัวการในการเปลี่ยนแปลงเป็นศูนย์กลางการเปลี่ยนแปลงนะครับแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะโดยจิตสำนึกก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยอยู่แล้วนะครับคุณธรรมนะครับมันนะมันเป็นตัวสะท้อนความเป็นประชาธิปไตยนะถ้าคนมีคุณธรรมในใจเนี่ยรักความยุติธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นไม่ลุ่มหลงกับอำนาจบารมีหรือว่ากิเลสตัณหาใดๆเนี่ยถึงจะสามารถทำใจให้ปล่อยวางเป็นกลางแล้วก็ยอมรับให้ทุกคนคนอื่นนั้นนะมีความเมตตากรุณาให้คนอื่นนั้นได้มีส่วนร่วมในอำนาจแล้วก็ผลประโยชน์แบ่งปันเกื้อหนุนสร้างพาราดอนภาพช่วยให้ทุกคนได้มีสิทธิเสรีภาพตามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันแล้วก็ได้รับความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายเชิงโอกาสแล้วก็นะครับในเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆเขาไม่มีเพราะเราไปหวังตรงนั้นมันก็ไม่ได้อีกนะเพราะนั้นเนี่ยทางออกของประเทศไทยเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยมันจึงอยู่ที่พวกเรานั่นแหละเมื่อรู้ถูกรู้ผิดแล้วรู้ว่ามันยังไงก็จำเป็นต้องเปลี่ยนระบอบแล้วระบอบนี้ก็คือกลไกที่มันฝังรากลึกอยู่ก็ต้องขุดรากถอนโคนแต่ไม่ได้แปลว่าใช้ความรุนแรงนะครับพอใช้ความรุนแรงแล้วมันไม่จบง่ายหรอกครับนะครับแม้กระทั่งประเทศตุรกีเองเนี่ยนะครับนะเราดูกันให้ดีนะถ้าจะไปใช้ความรุนแรงจะไปรัฐประหารเนี่ยถ้าพลังแล้วก็ความพร้อมมันไม่สมบูรณ์พอเนี่ยมันไม่สำเร็จนะครับรัฐบาลที่อยู่ปัจจุบันของตุรกีนั้นความเป็นเผด็จการน้อยซะที่ไหนนะครับก็ดูสิพอฝ่ายที่จะลุกขึ้นมาล้มอำนาจเขานั้นพลาดพลั้งไปปุ๊บเนี่ยวันนี้เขาเล่นใช้อำนาจตีกลับนะแล้วใช้อย่างลักษณะที่ค่อนข้างจะโหดเลยแล้วก็เป็นเผด็จการชัดเจนนะครับเพราะนั้นเล่นกับอำนาจเผด็จการที่ฝังรากลึกอย่างประเทศไทยเนี่ยเราคิดนะใจร้อนหรือคิดตื่นๆไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยแนวทางมดแดงล้มช้างนะคือการเตรียมความพร้อมสำหรับการขุดรากถอนโคนอย่างแท้จริงรากโคนที่ว่านี้สิ่งสำคัญอันดับเบื้องต้นก็คือจิตสำนึกของพวกเราเนี่ยว่าต้องไม่ยอมรับไอ้สิ่งชั่วร้ายไม่ยอมรับอำนาจเผด็จการไม่ยอมรับระบอบราชาธิปไตยที่ใช้กลไกเครือข่ายนะครับที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็ต่ำช้าที่สุดก็คืออำนาจของกองทัพซึ่งกินภาษีอากรของประชาชนสิ่งเหล่านี้เราไม่ยอมรับต้องไม่ยอมรับแต่เมื่อไม่ยอมรับแล้วก็ต้องเตรียมการโค่นล้มอย่าให้เขาอยู่ต่ออย่าให้เขาครองครอบหัวเราอยู่ต่อ
ถ้าพี่น้องเรายังลุ่มหลงกับมันก็ต้องพยายามอดทนในการอธิบายนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยความพร้อมเนี่ยนอกจากพี่น้องเองจะต้องรวมเนื้อรวมตัวกันให้ได้ทุกจังหวัดแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของนะคุณภาพเชิงคุณภาพนั้นพี่น้องก็ต้องเข้าใจว่าประชาธิปไตยคืออะไรแล้วทำไมเราต้องถึงต้องลุกกันขึ้นมาแล้วลุกมาแล้วเราจะเดินกันไปทางไหนและไอ้ขบวนที่จะมานำแล้วรับอำนาจพวกเราไปจัดการนะล้มระบอบแล้วเนี่ยนะครับก็คือต้องจัดการกวาดกันให้มันสะอาดนะครับแปลว่าไอ้ที่มันเป็นกลไกร้ายนี่ต้องไม่ให้มันอยู่ต่อละแต่วิธีการนั้นก็ต้องเป็นวิธีการที่มันฮิวแมนนะครับอยู่บนรากฐานของการเคารพความเป็นมนุษย์นะเคารพหลักการสิทธิมนุษยชนสากลนะครับมีจิตใจเป็นธรรมมีจิตใจที่สูงส่งมีอุดมการณ์ความรู้ประสบการณ์ที่ดีพอที่จะมาเป็นคนที่มาสร้างชาติให้เราได้แล้วคนที่คิดอย่างนี้พี่น้องก็ต้องฟังว่าใครคิดอย่างไรวันนี้มันไม่ใช่ปัญหาว่าจะหารัฐบาลใหม่เข้าไปคุณจะหาคุณทักษิณเนี่ยนะครับคนเก่งอย่างคุณทักษิณนั่นต่อให้คุณทักษิณตายไปเดี๋ยวก็มีประเทศไทยมันมีแต่คุณกำลังจะหาคนที่มีจิตสำนึกเข้าใจถึงปัญหาของบ้านของเมืองไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์เฉพาะตนเฉพาะหน้าแต่ต้องการที่จะแก้ปัญหาของชาติถึงรากถึงโคนนะครับจริงๆเนี่ยนะครับผมเองพยายามที่จะยกระดับการคิดของพวกเราให้ไปถึงจุดระดับต่างๆระดับอย่างนี้นะครับความปรารถนาและการอธิบายถึงความจำเป็นมีแล้วมีเยอะด้วยวันนี้ก็มีคนยกระดับกันขึ้นมานะครับวิทยากรต่างๆดูเถอะนะครับเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วอาจารย์ชูพงษ์พูดเรื่องเปลี่ยนระบอบเนี่ยผมยังนะเห็นนักวิชาการบางท่านเนี่ยหรือว่านักต่อสู้บางท่านหัวเราะนะครับเหมือนที่อาจารย์มานิตจิตจันทร์กลับเนี่ยก็พูดว่าเฮ้ยไม่ใช่กฎหมายนะครับมาตรา50มันไม่ใช่กฎหมายเพราะวิธีการแล้วการร่างอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้อยู่ในสภาวะที่มันเป็นประชาธิปไตยจริงๆมีเสรีนะครับมีความเป็นธรรมใต้บรรยากาศที่นะครับปกติเพราะนั้นมันไม่ได้สะท้อนเจตจำนงของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริงและกลุ่มที่ตั้งกันขึ้นมาและคุมเกมของการร่างประชามตินั้นร่างรัฐธรรมนูญปี50นั้นก็มาจากคณะเผด็จการเพราะนั้นมันไม่ใช่กฎหมายเพราะกฎหมายที่แท้จริงถ้าเขียนนั้นตรงๆแล้วมันก็คือการแสดงเจตจำนงของประชาชนแต่ตลอดต้องสะท้อนการมีส่วนร่วมและความต้องการของปวงชนอย่างแท้จริงแต่นั่นทั้งนะครับการร่างก็ไม่ให้ประชาชนได้มีส่วนเต็มที่แล้วนะบรรยากาศของการลงคะแนนเสียงก็มีการไปหลอกล่อประชาชนอย่างนะครับอย่างเรียกว่านะแยบยลแล้วอาศัยจังหวะภาวะการที่ประชาชนต้องการให้มีการเลือกตั้งเพราะยังหลงเชื่อมั่นว่าเลือกตั้งแล้วจะได้ประชาธิปไตยนั่นเองอาจารย์มานิตจิตจำกัดพูดเร็วเกินไปทุกคนก็หัวเราะเอ้ยนี่หัวรุนแรงนะแล้วเขาก็มองว่าเฮ้ยเลือกตั้งเดี๋ยวก็ชนะกลับเข้าไปเนี่ยเป็นรัฐบาลเนี่ยเงินทองไหลมาเทมาล่ะโอกาสจะได้ประโยชน์มันมีนี่ก็ทุกฝ่ายเป็นอย่างนั้นนะครับได้เป็นรัฐบาลเมื่อไหร่ก็แปลว่าส่วนต่างจากคอมมิชชั่นเนี่ยนะครับมันมาอยู่แล้วมันเป็นเกมปกติเป็นสันดานของสังคมไทยที่เป็นอย่างนั้นซึ่งอันนี้ก็ต้องไปแก้กันในอนาคตนะครับเมื่อนะครับขบวนต่างๆตรงนั้นเนี่ยเขาหวังอยู่แค่นั้นแล้ววันนี้มันไม่พอเนี่ยคนที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำพาประเทศชาติพาฝ่าดงของนะครับความเลวร้ายและสารพิษต่างๆที่ได้กัดกร่อนแล้วก็ทำร้ายพี่น้องประชาชนแล้วก็ประเทศชาติเราเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่เข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้งแล้วก็จะต้องละผลประโยชน์เฉพาะหน้าแล้วการคิดการเนี่ยพี่น้องจะต้องลงทุนกันนะในภาวะที่มันสุกงอมเต็มที่อย่างเงี้ยก็จำเป็นจะต้องคิดอย่างนักปฏิวัติซึ่งเป็นเรื่องน่าเศร้านะคนที่คิดได้ก็ไม่มีอำนาจและบารมีคนที่มีอำนาจบารมีก็ไปติดลมหรือโชคชะตาของประเทศไทยนั้นมันจะต้องนะครับเลือดท่วมท้องช้างแล้วก็บ้านแตกสาแหร่ขาดกันไปซะก่อนถึงจะกู้ชาติกันได้ทีหลังผมเองพยายามจะแสดงความเห็นให้พี่น้องได้รู้ได้เข้าใจนะครับแต่อย่างว่านะครับสังคมไทยเราเนี่ยถ้าพูดเฉพาะความจริงพูดไม่มีสีสันไม่มีลีลานะไม่ปรุงแต่งนะครับบางทีนะครับสารที่ออกไปมันก็ไม่เข้าถึงใจคนละแล้วก็ผมก็เองก็ได้เรียนรู้ด้วยว่าบางครั้งเนี่ยนะครับคนไทยนะเรื่องจิตใจของการที่จะพลอยยินดีไปกับคนอื่นเนี่ยนะครับหรือว่านะเข้าใจแก่นสารสาระแล้วมองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยบางทีมันยังไม่ค่อยมีมาก
ก็มีพวกเรานี่แหละที่ติดตามนะครับมั่นคงแล้วก็ถือว่าเมื่อมันเป็นมดแดงล้มช้างแปดแสงพี่น้องเข้าใจแล้วว่าการต่อสู้เนี่ยนะครับจะไปหวังสูตรสำเร็จแล้วให้คนอื่นมาทำให้มันไม่มีพวกเรานี่แหละต้องลุกกันขึ้นมาทำแต่ลุกมาแล้วก็ไม่ใช่ว่าอวดว่านี่ประชาชนต้องเป็นใหญ่แล้วก็ไม่เข้าใจความซับซ้อนของมันว่าเราจำเป็นต้องมีคนหลายฝ่ายที่มีความรู้ความสามารถนะครับทั้งทางด้านการเมืองการปกครองนะครับทางด้านรัฐศาสตร์นิติศาสตร์ทางด้านการศึกษาด้านวัฒนธรรมด้านการต่างประเทศด้านการพัฒนาประเทศทางธุรกิจทางเศรษฐกิจคนเหล่านี้ต้องมารวมหัวรวมตัวกันเพื่อจะนะช่วยกันทวงอำนาจคืนเสร็จแล้วได้อำนาจมาแล้วปุ๊บก็ต้องเข้าใจถึงโรดแมพในการจะสร้างประชาธิปไตยโดยที่ต้องจริงใจกับคำว่าประชาธิปไตยไม่ใช่เฉพาะเพื่อผลประโยชน์เฉพาะหน้าของตัวเองและกลุ่มคณะแต่ต้องเป็นไปเพื่อเหมือนกับเป็นการสร้างชาติใหม่เป็นบิดามารดานะครับสำหรับชาติไทยใหม่รัฐไทยใหม่จะต้องสร้างขึ้นมาบนรากฐานซึ่งไม่มีสิ่งที่เป็นพิษนะครับแล้วจะต้องนะสร้างองค์ประกอบที่มันจำเป็นสำหรับการทำให้ประเทศชาตินั้นก้าวหน้าไปนะครับแล้วเราเนี่ยมาในยุคที่เราไม่ใช่ว่าหน้ามืดตาบอดไม่ต้องไปมองนะครับวิสัยทัศน์จินตนาการไปเลิศนะอย่างไกลสุดนะสุดโค้งขอบฟ้านู่นเราได้เรียนรู้เราสามารถจะเรียนรู้จากประสบการณ์ของนานาอารยประเทศที่เขาใช้แล้วเขาทำแล้วเขาประสบความสำเร็จจะเอาแบบประชาธิปไตยหรือจะเอาแบบคอมมิวนิสต์มันก็มีแบบให้เห็นนะแบบสังคมนิยมมันก็มีนะโมเดลต่างๆนะครับแล้วเราก็มีคนเก่งนักวิชาการที่เก่งพอที่จะมาช่วยกันเขียนนะโครงร่างหรือบลูพรินท์ของประเทศเนี่ยนะครับมากมายแล้วนะครับคนที่เก่งและคนที่มีจิตใจสูงพอที่จะมาเป็นผู้ที่นะครับจะนำเสนอโครงร่างของประเทศให้กับพี่น้องเนี่ยมันมีครับแต่ว่าคนเหล่านี้เนี่ยนะครับเมื่อยังอยู่กระจัดกระจายทุกคนก็จะมองเฉพาะประโยชน์เฉพาะหน้าของตัวเองเมื่อมองเฉพาะตัวเองก็จะเห็นแต่ข้อจำกัดแล้วก็กลัวในข้อจำกัดทั้งหมดแล้วก็ไม่กล้าจะคิดการใหญ่แต่ถ้าใครก็ตามที่เข้าใจถึงภาวะความเป็นจริงของโลกปัจจุบันและพลังอันมหาศาลของพี่น้องประชาชนเนี่ยคนเหล่านั้นจะกล้าคิดการใหญ่ผมเองเนี่ยกล้าคิดการใหญ่แต่ว่ามันเกินตัวที่ตัวเองคนหนึ่งจะทำได้และผมได้บอกพี่น้องไปแล้วว่าผมไม่ปรารถนาที่จะไปอยู่ในอำนาจถ้าไปให้เลือกกันระหว่างนะครับเป็นผู้ยิ่งใหญ่มีอำนาจในเชิงการเมืองการปกครองกับเกณฑ์การเป็นพระอรหันต์หรือไม่ต้องพระอรหันต์คนที่สามารถจะบวชแล้วก็นะครับจะเจริญธรรมนะก้าวหน้าในทางธรรมผมเลือกแบบหลังเพราะนั้นเนี่ยนะครับมันก็เลยเป็นไดเลม่าอยู่ตรงนี้แล้วกว่าจะสร้างบารมีนะให้นะมีอำนาจบารมีเอาเป็นว่าพูดอะไรแล้วคนฟังเขียนอะไรแล้วคนตามเท่าดรทักษิณเนี่ยมันใช้เวลาอีกหลายปีนะครับแล้วโดยภาวะนะของสังคมไทยนั้นบางทีก็ยังไปติดอยู่กับภาพลักษณ์นะการพูดทายสะใจนะครับแล้วก็มีเรื่องนินทากาเลมีข่าวลับเข้ามาหน่อยเนี่ยนะพี่น้องก็จะสนใจกันมากกว่าคนที่เอาความจริงมาพูดให้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งถ้าคนที่ชวนให้เคลิ้มฝันว่าคนนั้นคนนี้จะมาคนนั้นจะขึ้นคนนั้นจะแก้ปัญหาให้นี่เราชอบตามนะฟังแล้วก็ฟังเพลินเลยแต่ถ้าคนที่มาบอกว่าเฮ้ยความฝันนั้นมันไม่มีจริงหรอกไอ้ที่เราวาดนะให้มันรับซับซ้อนน่าสนใจนั้นหรือว่าบอกว่าศัตรูมันเลวร้ายมันแย่ด่ากันไปวันๆแล้วก็สร้างภาพฝันว่าเดี๋ยวจะเป็นอย่างนั้นมันจะล่มสลายเดี๋ยวของเราจะมีผู้นำมาแล้วก็ฝากความหวังไว้ที่คนอื่นนั้นบางทีเราก็เคลิ้มตามแล้วเราก็รู้สึกว่าจะชอบอะไรอย่างนั้นมากกว่าแต่สำหรับผมเนี่ยนะครับก็จะยืนยันที่จะพูดอย่างนี้ใครบอกว่าจะต้องนะครับนะที่จริงข้อจำกัดตัวเองมันก็มีอยู่ล่ะนะครับในเรื่องความเพ้อฝันทางการเมืองเนี่ยผมนะครับไม่ปรารถนาตรงนั้นมันก็เลยทำให้การทำงานมันอาจจะหย่อนไปบ้างอันนี้ก็ต้องขออภัยพี่น้องที่เคยฝากความหวังอะไรกันไว้แล้วก็ผมก็เข้าใจความจริงดีว่านะครับการจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับเรายกตัวเองขึ้นมาเป็นคนเด่นเนี่ยนะครับยกยังไงก็แล้วแต่นะครับคนที่นะครับถูกกำหนดโชคชะตามาเป็นอย่างไรนั้นนะครับมันก็จะเป็นได้เท่าที่มันเป็นนั่นแหละในชั้นหนึ่งนะในชั้นหนึ่งถ้าไปฝืนก็แปลว่าจะต้องนะครับทุ่มเทไปกับมันในเมื่อจิตสำนึกนะครับไม่ว่าจะเป็นมาจากชาติแล้วแล้วก็แต่ผมไม่ปรารถนาที่อยู่ในอำนาจเพราะนั้นก็จะไม่ดันดึงดันไปมากจะไม่ฝืนมากแต่ผมรู้ว่าเวลานี้เนี่ยถ้าเราจะต้องเอาชนะโจรกบฏเหล่านี้
นะทวงคืนอำนาจมาสู่ประชาชนนั้นต้องมีคนที่กล้าคิดการใหญ่แล้วจะต้องเป็นนักปฏิวัติที่ไม่ได้รู้หวังอะไรกับตัวเองต้องไม่มีชนักติดหลังแล้วต้องไม่มีข้อจำกัดแล้วการจะให้คนเหล่านี้โผล่ขึ้นมาปรากฏตัวแล้วก็คนเดียวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยก็ต้องเป็นกลุ่มเป็นก้อนแต่ปัญหาของคนไทยคือว่าขี้อิจฉาริษยานะครับแล้วก็มันกว่าจะต้องมานะมาเข้าใจกันแล้วก็มารวมไม้รวมมือกันก็ต้องผ่านขั้นตอนของการที่พิสูจน์กันมานะครับสู้กันด้วยกันทะเลาะกันตบตีกันมาแล้วที่สุดแล้วก็มาค้นพบว่าโอ้โหขณะที่เราทะเลาะกันอิจฉาริษยากันนินทาว่าร้ายกันนะครับซึ่งบางคนที่มันเปลี่ยนอุดมการไปชัดเจนมันก็เราก็ได้รู้ได้เห็นละอ้างประชาชนแต่ที่สุดแล้วมันก็มาทำร้ายขบวนของประชาชนแต่ก็จะมีกลุ่มต่างๆซึ่งพอทะเลาะกันแล้วปุ๊บเนี่ยเมื่อต่างคนต่างใสบริสุทธิ์ก็จะเข้าใจกันมันก็เหมือนกับงานที่จะเกิดขึ้นที่ LA เนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าคนหลายคนที่เคยทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยงานนั้นก็หวังว่าจะได้เห็นภาพของการนะครับนะมานั่งยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานนะครับให้กำลังใจกันนะครับมองกันเป็นมิตรเป็นเพื่อนร่วมชะตากรรมที่จะต้องเผชิญหน้ากับศัตรูของบ้านของเมืองศัตรูของประชาชนนะแล้วก็หวังว่าโมเมนตัมตรงเนี้ยนะครับมันก็จะ carry on ต่อไปนะครับนะสืบต่อไปสำหรับภารกิจเบื้องหน้าซึ่งจำเป็นจะต้องทำกันให้มากขึ้นแล้วพวกเราแต่ละคนเนี่ยพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายเราไม่ได้นะตัวเราคนเดียวเนี่ยอำนาจมันไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ละคนลองดูนะครับเรื่องปากท้องก็ยังต้องดูแลอยู่นะครับจะพูดจะจาอะไรก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะฟังอะไรกันซะหมดแต่ถ้าเราไม่ได้เอามาเพื่อตัวเองนะแล้วเราให้คนเข้าใจว่าวันนี้เราต้องร่วมมือกันเพื่อภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์ในการที่จะกู้ชาติมาจากโจรขบฏทั้งหลายเนี่ย นะครับถ้าเราพูดโดยที่ไม่หวังเด่นหวังดังไม่หวังผลประโยชน์ไม่คิดจะนะครับฉกฉวยโอกาสนะแต่ว่าจริงใจอยู่กับเผด็จกับอุดมการณ์แล้วก็คิดที่จะทำให้เพื่อนร่วมอุดมการณ์นั้นได้มีศักดิ์ศรีได้มีความรู้สึกภูมิอกภูมิใจอยากที่จะต่อสู้เพราะรู้ว่าสู้แล้วมันคุ้มค่าเนี่ยถ้าเราทำบนหลักการนี้พี่น้องมันจะดลใจคนรอบข้างเมื่อไม่มีผลประโยชน์มามันก็ไม่ขัดผลประโยชน์กันแล้วก็การจะรวมเนื้อรวมตัวกันมันจะง่ายขึ้นนะเราจำเป็นต้องทำตรงนี้ให้มันด่วนที่สุดด้วยนะด่วนที่สุดด้วยเพราะว่าโอกาสข้างหน้าเนี่ยนะครับการห้ามหันกันหรือว่าโอกาสที่เราจะได้ลุกขึ้นมาด้วยความชอบธรรมเนี่ยมันพร้อมจะเกิดขึ้นตลอดเวลาเพราะที่จริงแล้วมันมีมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าคนเหล่านี้เนี่ยปล้นอำนาจประชาชนไปนะครับทฤษฎีสมคบคิดเราก็อ่านมันออกหมดแล้วก็บทสรุปก็ได้ชัดเจนว่าต้องทวงคืนอำนาจให้เขาใช้อำนาจต่อไม่ได้วันนี้ผมก็มายืนยันพี่น้องว่าเรามีภารกิจเฉพาะหน้าร่วมกันแต่ภารกิจอันแรกก็คือล้มรัฐธรรมนูญเนี่ยนะต้องทำให้มันสำเร็จอย่าได้แค่ส่งต่อลิงก์รายวันแล้วครับแล้วค่อยข้อมูลไปแล้วก็รู้กันเฉพาะกลุ่มที่รู้อยู่แล้วขยายตัวออกไปในกลุ่มอื่นวิธีการนะเขาพยายามจะปิดกั้นเราทุกทางยิ่งมันปิดกั้นเราต้องยิ่งแหกออกไปเพราะนี่คือการต่อสู้นะครับถ้าลำพังเราทำอะไรแล้วทำได้ดั่งใจเนี่ยมันไม่ใช่การต่อสู้หรอกครับในภาวะอย่างนี้สาเหตุที่เราต้องยิ่งทำเนี่ยก็เพราะว่าเขากดเรามากพี่น้องก็ต้องไปหาทางกันเราเองแต่รณรงค์อย่างเดียวในกลุ่มพวกเราอย่างเดียวเนี่ยส่งคลิปส่งลิงก์ในกลุ่มพวกเราเนี่ยไม่พอนะก็ต้องกระจายกันออกไปแต่ที่สำคัญที่สุดวันที่ลงประชามตินั้นต้องดึงกันไปลงให้มากเมื่อลงประชามติแล้วก็ต้องสังเกตการเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็จะต้องไปดูควบคุมดูแลกระบวนการในการนับคะแนนถ้าเราเห็นชัดเจนว่าคนที่ไปนะพวกเราทั้งนั้นแล้วก็สอบถามกันไปว่าโหวตตรงไหนยังไงแล้วลองสังเกตดูคะแนนเสียงกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยแล้วนะวันก่อนการลงประชามตินั่นถ้ามีอะไรไม่ชอบมาพากลพี่น้องก็ต้องช่วยกันเก็บหลักฐานเอาไว้เมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องประกาศไม่ยอมรับคนเหล่านี้ซึ่งเรามีความชอบธรรมอยู่แล้วเนี่ยมันก็ต้องเต็มวันนี้เกมที่เขาโยนให้เล่นเนี่ยมันเป็นเกมที่สากลเขายอมรับนะว่ามันเป็นเรื่องที่แหมเข้าท่าโยนให้ประชาชนแล้วนี่เผด็จการที่ไหนเขาทำกันอย่างนี้แต่ถ้ามันทำนี่แปลว่ามันต้องเตรียมการที่จะนะครับโกงผลนะอย่างเต็มที่หรือไม่ก็ยอนะเผื่อไว้นะครับใสขึ้นก็กินใสลงก็กินเหมือนใสน้ำแข็งเนี่ยยังไงมันก็จะต้องอยู่ต่อนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็จำเป็นจะต้องเตรียมการไว้สำหรับหลายๆทางแต่อันดับแรกที่เราทำได้เลยคือล้มเพื่อให้แน่ใจว่าผลมันออกมาแล้วไม่ผ่านเมื่อไม่ผ่านแล้วมันไม่จบก็ไม้สองต่อนะครับก็คือนะครับในสุดแล้วก็ต้องหนีไม่พ้นลักษณะของการลุกขึ้นมาทั่วประเทศไทยแล้วบอกว่าไปกันได้แล้วจบได้แล้วนะครับ
แล้วก็เราต้องการที่จะให้ตัวแทนของประชาชนมาร่างรัฐธรรมนูญกันใหม่แล้วก็รัฐบาลที่จะดำเนินการเนี่ยก็อยากให้พวกนี้มันอยู่ต่อแต่ทางเขาก็จะชิงเกมนะครับเมื่อมันไม่ผ่านเขาก็จะยัดเยียดสิ่งอื่นเข้ามาเหมือนหมาป่ากับลูกแกะนะครับถ้าเรายอมเล่นตามเกมของเขาก็จะไม่จบไม่สิ้นแล้วแต่ถ้าเราจะไม่เล่นจะคว่ำกระดานเนี่ยพวกเราก็ต้องมีพลังอันมหาศาลเพราะนั้นภารกิจอันดับ2ของมดแดงล้มช้างก็คือสารเครือข่ายสารเครือข่ายกันให้แน่นนะครับเอาสิ่งที่ผมพูดเนี่ยนะสิ่งที่พิธีกรต่างๆพูดนะครับว่าเราไม่เอาเราไม่เห็นด้วยแล้วเราก็จะเปลี่ยนประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์นะครับบนหลักการประชาธิปไตยที่มันเป็นสากลถ้าพูดประชาธิปไตยก็ต้องเป็นอย่างนี้จะไปแอบอ้างว่ามีประมุขเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเหมือนเผด็จการที่มันทำเนี่ยเราเรียนรู้มามากพอแล้วนะเราก็นะครับจะต้องชี้แจงให้พี่น้องเราได้เข้าใจแล้วก็เตรียมการให้นะเกิดการรวมตัวกันในจังหวัดของพี่น้องให้มันสมบูรณ์แล้วมันไม่ต้องได้ทุกคนในจังหวัดของพี่น้องหรอกเอาคนที่แอคทีฟฐานที่มีอยู่แล้วเนี่ยเริ่มจากฐานที่เรามีนะครับเพื่อนฝูงที่เคยเป็นเสื้อแดงกันมาก่อนเข้าใจหลักการประชาธิปไตยแล้วไม่ยอมรับอำนาจเผด็จการก็ต้องลุกกันขึ้นมาทำงานไม่ต้องรอให้แกนำนปช.เข้ามาบอกหรอกพี่น้องวันนี้เขาก็พูดได้ที่เขาพูดได้แล้วสาระเขาก็นะชี้ชัดอยู่แล้วว่าพี่น้องจะต้องทำอะไรพี่น้องก็ต้องลุกขึ้นมาแล้วสานต่ออุดมการณ์เหล่านั้นแล้วก็สร้างเครือข่ายของคนที่คิดเห็นตรงกันเป็นเพื่อนกันนี่แหละเมื่อเรารักประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการเราก็คือเพื่อนกันนะครับใช้คำนี้แล้วก็สร้างพลพรรคมดแดงของเราเนี่ยเราเพื่อนกันนี่แหละที่ไม่เอาเผด็จการแล้วก็มุ่งหวังจะสร้างประชาธิปไตยบนหลักการของพลังอันชอบธรรมของประชาชนพลังอันมหาศาลของปวงชนชาวไทยนี่แหละแล้วก็จะได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศแล้วกองทัพก็กลับมาอยู่ข้างประชาชนเนี่ยด้วยพลังมหาศาลมันจะเป็นศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนขั้วอำนาจนะครับกองทัพนั่นเขาจะกลับมาอยู่ข้างประชาชนก็ต่อเมื่อประชาชนได้แสดงพลังว่ามีอำนาจพอในการที่จะดันประเทศต่อไปข้างหน้านะครับคนส่วนน้อยวันนี้เขาสามารถที่จะมีอำนาจจัดการประเทศได้สั่งทหารได้สั่งตุลาการได้เอางบประมาณไปใช้ประโยชน์ได้ก็เพราะว่าเขาเล่นกับอำนาจเขายึดอำนาจไว้แต่เมื่อเราไม่ยอมเราก็ยึดมาจากคนเหล่านี้แล้วใครล่ะมันจะศักดิ์สิทธิ์และมีความชอบธรรมมากกว่าประชาชนแต่ประชาชนนั้นก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเราเป็นเสียงส่วนใหญ่จริงๆไอ้เสียงส่วนใหญ่นะนะครับมันก็ไปวัดกันที่การลงประชามติการนับอย่างเป็นวิทยาศาสตร์แต่ว่าในเชิงการเมืองนั้นมวลมหาประชาชนของกำนันสุเทพนะครับมันก็ไม่ได้มีมากมายเป็นส่วนใหญ่จริงมันอยู่ที่การจัดการเพราะนั้นพวกเราก็นะครับให้เชื่อมั่นในพลังพวกเราแล้วเดี๋ยวต้องมีการจัดการผมก็ได้นะชี้แนวไว้ว่าการจัดการในระดับของจังหวัดของพี่น้องนะทำกันให้ได้เถิดเอาเป้าหมายของการไม่ยอมรับอำนาจเผด็จการและการสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์มาเป็นตัวชี้นำนะครับมาเป็นตัวนำแล้วพี่น้องก็ดำเนินการกันต่อไปนะครับช่วยกันต่อไปนะครับในส่วนของพวกเราที่อยู่ต่างประเทศขบวนนำที่จะต้องนำมารับอำนาจของพี่น้องประชาชนคนดีคนเก่งมีความสามารถวันนี้เราก็จับไม้จับมือกันอยู่แล้วก็ได้พยายามที่จะทำงานให้ดีที่สุดแต่ว่าวันนี้นะครับมันเป็นกฐินร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีพี่น้องทุกคนต้องร่วมกันทำงานผมทำให้มันแคบที่สุดก็คือในระดับจังหวัดของพี่น้องทำไปเถิดนะครับยังไงถึงที่สุดแล้วเนี่ยถ้าพี่น้องรวมตัวกันติดเข้าใจคำว่าประชาธิปไตยต่อไปวันข้างหน้าถ้ามีการจะคิดต่อต้านระบอบใหม่ระบอบประชาธิปไตยจะทำลายประชาธิปไตยอีกคำว่ารัฐประหารเจอกันนั่นมันไม่ใช่แค่วาทกรรมที่พูดเลื่อนลอยละมันจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วพี่น้องสามารถจะจัดการกันได้ในระดับจังหวัดของท่านนะครับผมก็ฝากสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นข้อคิดให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วเราก็มาร่วมกันนะครับปลดปล่อยเพื่อเปลี่ยนแปลงนะครับไปสู่ระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะครับจริงๆตั้งใจจะนะครับจะเปิดเพลงนะครับเอ้าปลดปล่อยเปลี่ยนแปลงเป็นการปิดท้ายเอานะครับนะครับเกือบจะ1ชั่วโมงพอดีนะครับวันนี้ตั้งใจจะพูดแค่30นาทีแต่เอาไปมาแล้วก็ใช้เวลานะครับพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวเอาเป็นว่านะครับเรานะครับเดี๋ยวผมไปดูพี่น้องนิดหนึ่งไม่ทราบว่ามีใครส่งข้อความรู้สึกเงียบๆหน่อยนะครับพี่น้องมาไม่เยอะนะครับ20กว่ารายนะครับประมาณ30รายกับอีกที่นึงก็10กว่ารายนะครับแล้วก็ห้องสมุดก็มีอยู่รายเดียวนะครับที่ดูอยู่แล้วก็แต่ว่าสถานีอื่นเนี่ยผมยังมีปัญหานะครับถ่ายทอดไปไม่ครบนะครับอย่างเช่นมหาวิทยาลัยประชาชนนี้รู้สึกว่าจะไปได้นะครับนิดหน่อยเองมั้งครับเดี๋ยวนะครับแป๊บลองดูนิดนึงเข้าใจว่าน่าจะ20กว่ารายหรือเปล่านะครับ
แต่ว่านะครับผมไม่ได้เน้นในเรื่องการที่ต้องมานั่งฟังสดให้พร้อมกันนะครับแล้วก็เราก็มีสถานีต่างๆหลากหลายแต่สถานีนะครับวันนี้ที่เรามาร่วมไม้ร่วมมือกันเนี่ยก็มีของมหาวิทยาลัยประชาชนเครือข่ายมดแดงล้มช้างดร.เพดินรักไทยออฟฟิเชียลเครือข่ายเปลี่ยนระบอบของอาจารย์ชูพงษ์นะครับองค์การเสรีไทยของท่านจารุพงษ์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราประสานมือกันแล้วก็หลายส่วนก็ร่วมไม้ร่วมมือกับสถานีอื่นนะอันไหนที่นะอยู่ในเครือข่ายก็ Voice of Thailand ของนะครับทางพี่น้องสมัชชาโดยการดำเนินงานของพี่สุกิจนะครับหรือว่าของอาจารย์หวานนะครับเราก็ดำเนินการอันไหนที่ประสานกันได้ก็ไปแล้ววันนี้ก็มีพี่น้องร่วมขบวนการเรานี่นะครับก็นะคลิปออกมาก็เอาไปกระจายกันทุกที่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่นะครับทำให้วันนี้ก็บอกนะคุณ Democracy Hero บอกว่าเกือบไม่ทันเลยครับดร.ช่วงโค้งสุดท้ายออกถี่ยิบเลยนะครับก็จำเป็นแล้วครับช่วงนี้เราจำเป็นต้องมากระตุ้นกันแล้วภารกิจในเรื่องการล้มรัฐธรรมนูญโจรเนี่ยอย่าได้ไปเผลอโนโหวตเด็ดขาดนะครับใครที่มาพูดตรงนี้ให้สงสัยไปก่อนเลยไอ้พวกนี้เนี่ยหนึ่งติงต้องบ้าทฤษฎีโดยไม่ดูความเป็นจริงสองก็คือรับงานทหารมานะครับสรุปง่ายๆอย่างนี้ผมให้ข้อคิดอย่างนี้ไม่ต้องไปอ้อมค้อมนะครับถ้าไม่ใช่พวกบ้าทฤษฎีแต่นาอีฟเนี่ยครับก็คือรู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยก็เป็นพวกที่รับงานทหารมาโดยตรงพวกเราอย่าได้เสียงแตกเด็ดขาดแสดงพลังอย่าได้อายพม่านะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับคุณทักษิณแกนนำพรรคเพื่อไทยนปช.เขาพูดกันชัดเจนแล้วพวกเราที่อยู่เป็นนักสู้นะครับที่จะก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วไม่รู้แต่ภาวะอย่างนี้เป็นเกมบังคับไม่เล่นไม่ได้ลูกเทนนิสมาที่คอร์ตเราแล้วเราไม่ตีไม่ได้แล้วก็แกล้งตีหรือว่าเมินเฉยเนี่ยมันตกในคอร์ตแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ตีเราเสียคะแนนทันทีเพราะนั้นก็ฝากพี่น้องนะครับนี่เป็นภารกิจเบื้องต้นที่ต้องทำส่วนเรื่องการสานเครือข่ายให้ทำกันต่อไปประเด็นที่สองและอันที่สามสุดท้ายละก็คือว่าในส่วนของภารกิจที่จะต้องสื่อสารกับต่างประเทศเพื่อแสดงจุดยืนของประชาชนว่าเราไม่เอากับระบอบเผด็จการนี้นะครับแล้วเราจะลุกขึ้นมาต่อสู้ล้มล้างอำนาจนี้แล้วก็จริงๆมีพี่น้องได้เขียนร่างของคำประกาศของประชาชนนะเป็นคำประกาศอิสรภาพแล้วก็วางกำหนดเป้าหมายว่าเมื่อนะครับพวกเราชนะแล้วเนี่ยเราจะจัดการอย่างไรกับไอ้คนที่นะเป็นศัตรูกับประชาชนปล้นอำนาจประชาชนนะครับแล้วก็ทำร้ายพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับจะทำอย่างไรนั้นก็ได้มีพี่น้องนะครับได้ร่างกันขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยววันหลังผมจะถือโอกาสมานำเสนอให้พี่น้องได้เห็นว่านี่ก็เป็นการจุดประกายความคิดว่าเมื่อโจรปกบฏมันปล้นเนี่ยหน้าที่เราคือไม่ยอมรับมันแล้วก็ต้องล้มมันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องเอาพวกนี้มาพิจารณาโทษให้มันสมเหตุสมผลนะครับเพื่อจะได้ไม่นะเป็นสันดานประจำชาติกันต่อไปแล้วก็จะได้สร้างระบอบประชาธิปไตยที่มีการเคารพสิทธิเสรีภาพและก็เสียงของประชาชนแล้วให้ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริงไม่ใช่ใครก็ได้ที่นะสมคบคิดกันแล้วก็มาปล้นอำนาจประชาชนแล้วคิดว่าจะหลอกประชาชนให้ยอมรับอำนาจเถื่อนของพวกของตัวเองนะครับอย่างไม่จบไม่สิ้นเหมือนตลอดช่วงเวลา70ปีที่ผ่านมานะครับเมื่อเรารู้ความจริงกันแล้ววันนี้ได้เวลานะครับมาปลดปล่อยเปลี่ยนแปลงประเทศนะครับฝันดีทุกท่านนะครับแล้วเราจะพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับI'm not afraid of the dark.
คุณลึกหลวงนะครับเพิ่งเข้ามานะครับก็สวัสดีครับแล้วก็มีโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปเดี๋ยวก็จะออกมาที่สถานีพวกเราเนี่ยนะครับเราก็มาติดตามกันได้นะครับทุกวันแล้วก็ในช่วงที่การเมืองมันเข้มข้นเนี่ยพี่น้องเราคงจะเจอกันบ่อยขึ้นนะครับตามที่เอาเรียกว่ามีเวลาเมื่อไหร่เนี่ยผมก็จะนำประเด็นต่างๆมานำเสนอแล้วพี่น้องก็ช่วยกันกระจายหน่อยนะครับใครที่สามารถจะทำเป็น MP3 ได้แล้วกระจายไปถึงพี่น้องเรานะครับมันปลอดภัยขึ้นอะไรขึ้นก็ต้องช่วยกันดูลิงก์ต่างๆถึงแม้เขาจะบล็อกนะครับพวกเราก็สามารถจะช่วยกันได้นะครับมีวิธีการแต่ว่าเข้าใจว่าบางสถานีนั้นมันบล็อกสนิทเลยนะครับพี่น้องอาจจะดูไม่ได้ยังไงก็ช่วยกันแจ้งข่าวมาด้วยกันแล้วกันนะครับนะครับปันดีมิสุทุกท่านนะครับบุญรักษาทุกท่านแล้วเราพบกันในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับออกมาเถิดน้องพี่ออกมาขับไล่มันไอ้พวกชนชั้น